ุณผู้ชมครับแกงส้มกุ้งชะอมไข่ทอดเนี่ยก็จะเป็นอีกหนึ่งเมนูของอาหารไทยยอดนิยมนะคุณผู้ชมครับนอกจากจะรสชาติอร่อยแล้วยังมีประโยชน์แล้วก็ให้พลังงานสูงด้วยนะครับยิ่งได้พริกแกงส้มเข้มข้นยิ่งทำให้รสชาติเปรี้ยวหวานลงตัวบอกเลยว่าไม่มีใครไม่ติดใจในรสชาติของแกงส้มแน่นอนครับแต่จะทำกินทั้งทีคุณผู้ชมต้องใส่ใจสุขภาพด้วยเราไปขอสูตรแกงส้มกุ้งชะอมไข่แบบลดโซเดียมจากคุณลูกปลานักกำหนดอาหารมาทำกินกันดีกว่าครับได้เลยค่ะอาจารย์ยิ่งศักดิ์ลูกปลาเองเนี่ยก็ชอบกินแกงส้มเหมือนกันนะคะแต่ต่อให้ลดโซเดียมยังไงเนี่ยก็มั่นใจว่าแกงส้มชะอมทอดสูตรลดโซเดียมของลูกปลาเนี่ยอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมแน่นอนค่ะเรามาเริ่มทำน้ำพริกแกงส้มกันก่อนเลยค่ะใส่พริกชี้ฟ้าแห้งแต่ว่าลูกปลาเนี่ยจะลดเกลือลงจากสูตรปกติลงครึ่งนึงนะคะแล้วก็ใส่อายิโนโมโตะลงไปเศษ1/4ช้อนชาค่ะโขลกให้ละเอียดจากนั้นใส่กระเทียมจีนหอมแดงกระชายพริกขี้หนูและกะปิตามปกติค่ะโขลกให้ละเอียดให้ใส่เนื้อกุ้งต้มสุกลงไปโขลกให้เข้ากันอีกครั้งเรียมพักไว้ค่ะในส่วนของแกงส้มนะคะให้ตั้งน้ำแล้วก็ใส่พริกแกงส้มที่เราเตรียมเมื่อสักครู่นี้ลงลูกปลาเนี่ยจะใส่อายิโนโมโตะลงไปประมาณครึ่งช้อนชาค่ะทำให้เราสามารถลดเครื่องปรุงลงได้ครึ่งนึงเลยนะคะพอน้ำเดือดให้ใส่แครอทหัวไชเท้าดอกกระหล่ำถั่วฝักยาวและผักกาดขาวปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกและน้ำปลาคนผสมให้พอเข้ากันพอส่วนผสมเริ่มสุกให้ใส่กุ้งลงไปถ้าเราจะกินกับชะอมทอดนะคะลูกปลาแนะนำให้ใส่ชะอมทอดลงไปต้มด้วยเลยค่ะความมันจากชะอมทอดจะช่วยให้แกงส้มเนี่ยกลมกล่อมขึ้นและตอนที่ทอดชะอมก็ไม่จำเป็นที่จะต้องปรุงรสนะคะเพราะว่าเดี๋ยวชะอมเนี่ยยังไงก็ต้องดูดน้ำแกงส้มเข้าไปอยู่แล้วค่ะดูสิคะแกงส้มชะอมทอดหม้อนี้ค่ะมีปริมาณโซเดียมเพียง 4,100 มิลลิกรัมจากสูตรปกติเนี่ย 5,300 มิลลิกรัมลดลงไปได้ถึง 23% เลยนะคะแถมยังมีสีสันสดใสแล้วก็เข้มข้นอร่อยเหมือนเดิมเลยนะคะอาจารย์ต้องขอขอบคุณคุณลูกปลามากนะครับสำหรับสูตรแกงส้มกุ้งชะอมไข่แบบลดโซเดียมเพียงคุณลดเครื่องปรุงลงไปครึ่งหนึ่งแล้วก็เติมอาจิโนโมโตะลงไปช่วยทำให้แกงส้มรสชาติกลมกล่อมสีสวยอร่อยเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือโซเดียมลดลงเดี๋ยวเราคงต้องไปจัดการเด็ดแล้วก็ทอดแล้วล่ะคุณผู้ชมและสำหรับใครที่สนใจสามารถเข้าไปติดตามสูตรนะครับตามที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้เลยนะครับได้สูตรมาแล้วประเดี๋ยวเราต้องลงมือทำเลยเดี๋ยวลูกๆ ก็ต้องได้กินแกงส้มชะอมไข่แบบอร่อยๆแน่นอนครับ